โดยรวมแล้วอาการของลูกคุณดีขึ้นมากนะครับเดี๋ยวหมอจะนัดมาเช็คสมองอีกประมาณเดือนละครั้งแล้วกันครับแล้วความทรงจำของเขาจะสามารถกลับคืนมาได้ทั้งหมดหรือเปล่าคะคุณหมอคือสมองของลูกคุณได้รับการกระทบกระเทือนค่อนข้างรุนแรงนะครับคงต้องใช้เวลามากในการฟื้นตัวซึ่งหมอก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าความทรงจำที่หายไปมันจะกลับคืนมาหรือเปล่าสีชมพูซึ่งเป็นครีมกันแดดและช่วยทำให้หน้าขาวด้วยค่ะแล้วก็มาร์คทองคำด้วยค่ะด้วยค่ะฟงใช่ค่ะก็จะได้รับวันนี้กินอะไรดีลูกสปาเกตตี้เส้นดำหรือว่ามักกะโรนีดีค่ะอ๋อฟงกินอะไรก็ได้แม่แล้วต้องสั่งมาเลยโอเคดีให้เราดูอะไรเนี่ยรายการปัญญาอ่อนฮะครีมหน้าเด้งสวยๆงามๆแล้วพรุ่งนี้นะจะต้องไปลงทะเบียนเรียนที่เรียนใหม่โอ้สรุปพุ่งได้เรียนศิลปกรรมป่ะไม่ลูกทำไมอ่ะคุณหมอบอกว่าสมองยังมีปัญหายังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนศิลปะเนี่ยมันยากมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงเดี๋ยวสมองจะมีปัญหาอีกไปเรียนวิศวะดีกว่าเรียนวิศวะเนี่ยจะได้แบบไขควงจะได้ไปทำเรื่องเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์จะไปเรียนทำไมศิลปกรรมอ่ะจบมาเป็นศิลปินไส้แห้งเนาะจบวิศวกรรมเนี่ยเป็นวิศวกรเงินเดือนตั้งเยอะจะได้หาเลี้ยงแม่ได้ดีไหมฉะนั้นฟุ้งเรียนอย่างที่แม่อยากแล้วกันดีมากโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำอะไรให้กินอร่อยอร่อยโอเคคนไหนอ่ะผมบ๊อบบ๊อบเหรอนั่นเปล่าผมบ๊อบตาโตจมูกโด่งๆโอเคโอเคเจอแล้วขอโทษนะคะคือพอดีพี่ชายให้มาแคสหนังเป็นพระเอกหนังค่ะครับพอดีว่างตอนนี้เลยป่ะครับใช่ได้ครับได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวขายให้เห็นไม่ชายก็น้ำหนึ่งสองสามยิ้มนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาดีๆดีๆนี่คือยังไงอ่ะอยู่นิ่งๆดิหนึ่งสองสามแบบนี้แหละง่ายไหมหมอบอกเรื่องกู
อนไอ้ดีเนี่ยต้องวาดดอกไม้ส่งเย็นนี้แล้วอ่ะตอนนี้ไม่ได้อ่ะเรามีเรียนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยสอนได้ไหมอ้าวเราไม่ไปเรียนเหรอไม่เดินมาดูเฉยเห็นวาดอยู่ก็แบบไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆลงดีกว่าเห็นปะอ่ะลองดูงี้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาสอนละกันตอนนี้ต้องเรียนก่อนว่ะโอเคได้เดี๋ยวเจอกันนะวาดไปวาดไปจะได้กันแล้วมั้งนะเอ้ยฟงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาคุณหมอนะลูกต้องไปเช็คสมองอีกรอบอ่ะไปหาหมอกี่โมงนะบ่ายบ่ายอ่ะเฮ้ยจะฟงนัดซีดูหนังไว้ตอนบ่ายอ่ะอ้าวจริงๆเลื่อนเขาได้ปะก็คงต้องเลื่อนนะสิถ้าอย่างนั้นน่ะงั้นเดี๋ยวไปเลื่อนคุณหมอดูแล้วกันตั้งแต่บ่ายถึงเย็นอยู่ตัวอย่างเลยเอาแต่เที่ยวนะเราอ่ะคิดหนึ่งเสียงทุ่มหนึ่งแล้วมั้งมืดแล้วอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาตาตามมั้งพี่สิเหรออืมพี่ชายนะเฮ้ยต้องมาแล้วแน่เลยอ่ะพี่ซันพี่ชายเองเหรอเดี๋ยวปะเอ้ยมันเราเคยเจอพี่สันป่ะหรือว่าเคยเจอไม่เคยชื่อฟงครับเออฟงเนี่ยเดี๋ยวพี่สันจะไปหาโลเคชั่นถ่ายหนังที่สนุกโอ้เหรอพี่สันให้ฟงไปด้วยนะได้ดิไปนะสมัยเหรอแบบไหนเอ๊ะสมัยเหรอเอาดิไปดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วเมื่อกี้เพิ่งกินยาไปไม่ลงมาเดินเล่นด้วยกันอ่ะเลยยังคงสวยนะโอ้ยเดินไปเลยคงเดินแบบพี่ซันไปเลยแล้วอยากนอนครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นกันที่บ้านกันเดี๋ยวเพิ่งไปหานะโอเคไว้เจอบ้านแล้วผมเคยมาที่นี่มาก่อนหรือเปล่าผมว่าผมเคยนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วพี่สันเคยมาที่นี่มาก่อนปะอ๋อเคยมาครั้งหนึ่งอะอะมากับใครมาเสม็ดมากับแฟนเอาทำไมครั้งนี้ไม่พาแฟนมาด้วยพี่แฟนพี่อยู่ไหนอ่ะแฟนพี่หน้าตาเป็นไงน่ารักป่ะแฟนพี่น่ารักป่ะครับเดี๋ยวพี่คือนะผมว่าตอนเช้ามันแบบนางเงือกไม่ต้องมีขึ้นมาแบบขึ้นมาจากโทษ
ป็นไงไปเที่ยวเสม็ดมาหนูดีครับก็หนาวร้อนแต่หนูดีอะได้อยู่แล้วน้องซีเป็นไงบ้างล่ะลูกซีก็โอเคแม่ก็เล่นน้ำทะเลกันนายรู้จักพี่สันใช่ป่ะพี่สันคือใครพี่สันก็พี่ชายสิเราไปทะเลกันสามคนแล้วไหนลูกบอกว่าไปกันแค่สองคนเนี่ยพี่สันเขาเป็นนักเรียนฟิล์มอ่ะเขาต้องไปดูที่หาทำฟุ้งก็เลยได้ไปทะเลกับพี่สันกับสิก็ดีแล้วนี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่แต่ไม่รู้จักพี่สันมาก่อนใช่ไหมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแม่บอกฟุ้งได้ป่ะเดี๋ยวแม่มาที่ผ่านมาแม่พยายามที่ดึงลูกไว้แต่วันนี้ทุกอย่างมันคงต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะแม่พูดถึงอะไรเอาเป็นว่าคำตอบมันอยู่ในนี้แล้วลูกก็จะรู้คำตอบด้วยตัวเองไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกยังเป็นลูกของแม่อยู่เสมอ
ื่อกี้มีคนฝากของมาให้